จนงพนีแชร์ไฮโซสาวฉากหน้าขับลัมโบกินี่แต่หลอกขายกระเป๋าแอร์เมส 300,000 ต้องบอกว่าเจ็บนี้ยิ่งกว่าคำว่าเสียใจหลังจนงพนีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังถูกไฮโซสาวรายหนึ่งหลอกหลังสาวจะเชื่อใจซื้อกระเป๋าแอร์เมสในราคา 300,000 บาทแต่สุดท้ายเมื่อนำไปตรวจสอบกลับพบว่าเป็นของปลอมโดยสาวจะเล่าเรื่องนี้อย่างช้ำใจไว้ว่าจะโดนหลอกจากผู้หญิงที่จะรักและเคารพมีหน้ามีตาในสังคมขับลัมโบกินี่และใช้ของแบรนด์เนมมีของแบรนด์เนมทั้งบ้านเลยมีวันหนึ่งเขาโพสต์ขายกระเป๋าแอร์เมสซึ่งกระเป๋าแอร์เมสจะอยู่ประมาณ 8-9 แสนเราก็เลยทักไปว่าพี่ขายเท่าไหร่คะเขาก็บอกว่าถ้าสำหรับจะพี่ให้ 300,000 เราก็โอนตังเลย 300,000 และไปรับกระเป๋ามาอีกวันหนึ่งเราใช้แล้วน้องที่อยู่กับเราบอกว่าใช้แล้วไม่สวยเลยจะใช้แล้วมันดูแก่เราก็เลยโอเคดูแก่เลยส่งให้ร้านที่เรารู้จักขายต่อพอส่งไปพี่เขาก็บอกว่าน้องจะพี่บอกอะไรให้นะใบนี้ปลอมเราก็อึ้งซึ่งเราไม่เชื่อด้วยภาพที่พี่เขาเป็นคนรวยมากมีหน้ามีตาในสังคมเขาดีกับเรามากดีมากมากจริงๆพูดดีอะไรดีหมดเลยเราก็ไม่เชื่อเราก็เลยบอกพี่แนนว่างั้นพี่แนนจะทำยังไงให้มันรู้ว่าปลอมจริงๆเขาก็เลยส่งร้านใหญ่5ร้านในการตรวจและประทับตรามาว่ามันปลอมต้องเสียค่าใช้จ่าย 3,000 บาทพอทำแล้วสรุปว่าปลอมจริงๆเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อคนแต่เปลือกอย่าเชื่อคนที่คำพูดที่สำคัญเลยนะคะความจริงใจของเราใช่ว่าทุกคนจะจริงใจตอบใครที่เจออยู่ก็อย่าท้อนะคะสู้ต่อไปคิดแค่ว่าเป็นบททดสอบในชีวิตและทำให้เราไม่ใจดีกับทุกคนมากเกินไปแค่นั้นเองสู้ๆนะคะ